สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันพระศุกร์ที่13เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้นะครับก็คงต้องย้ำกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพจของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับชมหรือมาร่วมกิจกรรมได้ทางเพจที่ชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแต่ถ้าเกิดจะรับชมรายการย้อนหลังสามารถไปชมได้ทาง YouTube นะครับเข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเบนบักเล่าสู่กันฟังเบนบักเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเบนบักเล่าสู่กันฟัง2ช่องทางครับในการที่จะติดต่อสื่อสารหรือว่าจะร่วมสนุกกับทางรายการก็ได้นะครับวันนี้วันพฤหัสเดี๋ยวช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวว่ากันในเรื่องของบสย.นะครับหรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขานรับมาตรการของรัฐในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PTS 11วงเงินทั้งสิ้นคือ50,000ล้านบาทนะครับเดี๋ยวรายละเอียดที่มาที่ไปของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นทองคำนะครับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ11เดือนเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณพิบูลย์ฤทธิ์วิริยะผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.53 ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีนะครับซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อฝากจนครบกำหนด4เดือนแล้วนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ 2.14ซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อฝากจนครบกำหนด11เดือนนะครับการเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มอีกครั้งละ 1,000 บาทโดยไม่มีการจำกัดวงเงินรับฝากนะครับจะฝากแบบบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะสอบถามโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับ1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินนะครับซึ่งเป็นรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง2รางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของFacebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น Facebook Live เนี่ยเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนทาง YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเบนวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยช่วง9เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทแล้วก็อัตราดอกเบี้ยช่วง9เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทเนี่ยนะครับคำถามคือว่าอัตราดอกเบี้ยในช่วง9เดือนแรกเนี่ยธนาคารจะคิดที่ร้อยละเท่าไหร่จะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแต่ถ้าเป็น YouTube
ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่12มิถุนายนครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณวิทยานาเกตนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 11นะครับของบสย.ที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณสิทธิกรครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับกับโครงการผู้บังคับกับโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับคุณสิทธิกรครับครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะครับครับเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทุกกลุ่มนะครับเป็นการช่วยอย่างต่อเนื่องนะครับคือปีที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับ SME ตั้งแต่ไมโคร SME เนี่ยจนถึงกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับก็ที่ขาดหลักประกันเองเนี่ยครับทางกระทรวงการคลังเองเราก็ใช้โครงการ PGS 10นะครับหลังจากโควิดมาเองบางกลุ่มก็ยังฟื้นตัวไม่ดีนะครับแล้วก็บางกลุ่มเองเนี่ยต้องการที่จะขยายกิจการแต่ก็ปรับตัวได้แล้วก็บางกลุ่มเองก็เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการสภาพคล่องนะครับดังนั้นเองเนี่ยการที่รัฐบาลโดยกระทรวงคลังเองเนี่ยออกโครงการ PGS 10เองผมก็ต้องเรียนว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือต่อเนื่องนะครับครับผมครับครับช่วยเหลือต่อเนื่องจาก PGS 10อันนี้คือ PGS 11ก็คือต่อเนื่องกันมา11พอดีครับเสร็จใช่ครับพอ11นะฮะครับครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีวิธีคิดอย่างนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยทางผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานี่จะต้องทำยังไงฮะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นเนี่ยทั้ง3กลุ่มนะครับกลุ่มที่เรียกว่าเพิ่งฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิดนะครับและกลุ่มที่2เองเนี่ยที่ต้องการขยายกิจการนะครับโดยเฉพาะเซกเตอร์เรื่องท่องเที่ยวนะครับและกลุ่มที่3กลุ่มเปราะบางเองเนี่ยก็สามารถจะติดต่อเข้ามาที่บสย.ได้นะครับภายใต้โครงการ PGS 11เนี่ย SME ยั่งยืนเนี่ยในกรอบที่ทางรัฐบาลอนุมัติมาเนี่ยวงเงินค้ำประกันเนี่ยอยู่ที่ 50,000 ล้านนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ย2ปีแรกเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ออกค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้นะครับแล้วก็ปีที่3ถึงปีที่10เองเนี่ยก็เรียกว่าภาระค่าธรรมเนียมเองก็ต่ำมากครับเพียงแค่ 1.75% จากวงเงินนะครับก็ติดต่อมาที่บสย.ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 11นะครับโครงการที่1นะครับการที่2เองเนี่ยจริงๆในแพ็คเกจที่รอบนี้ที่ออกมาให้ครับก็เยอะไหมฮะมีกี่แพ็คเกจเป็นก็มี2แพ็คเกจ2แพ็คเกจครับมาตรการที่2ครับก็เป็นโครงการที่การค้ำประกันสินเชื่อเนี่ยร่วมกับธนาคารออมสินครับสำหรับการขับเคลื่อนประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์อีกไนท์ไทยแลนด์นะครับก็ผมเรียกโครงการนี้ว่าเป็นโครงการค้ำประกันดอกเบี้ยถูกครับคุณพีรพัฒน์ครับครับเพราะว่า4ปีแรกเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ทางออมสินจับมือกับทางบสย.เองเนี่ยก็ต่ำมากครับ 2.5% ต่อปีนะฮะแล้วก็6เดือนแรกเองไม่ต้องเสียเป็นปลอดดอกด้วยใช่ครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมค้ำประกันของบสย.เนี่ย2ปีแรกก็ทางรัฐบาลก็ออกให้อีกโอ้ครับครับฮะปีที่3ปีที่4เองก็ในส่วนบสย.เองก็ค่าธรรมเนียมค้ำประกันอยู่ที่ 0.75% ต่อปีครับผมก็เรียนว่า4ปีแรกเนี่ยรวมแล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการเองเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันเงินเฉพาะกิจออมสินร่วมกับบสย.เองเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยผมคำนวณไม่เกิน 3% ต่อปีเท่านั้นเองไม่เกิน3ซึ่งต่ำมากใช่ครับไม่เกิน3เฉลี่ยอยู่ที่ 2.875 ก็ครับใกล้กับ 3% ซึ่งต่ำมากครับนะครับครับครับในระบบการที่ใช่ครับที่ออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ด้วยกลไกการค้ำประกันเนี่ยสินเชื่อเองเนี่ยครับในมุมของมันนิไทเออร์คือเม็ดเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันได้ถึง4เท่า4เท่านะฮะดังนั้น4เท่านะครับเพราะฉะนั้นโครงการแรกเองเนี่ย50,000 ล้านเองผมก็เชื่อว่าจากวันที่เราจะเริ่มรับคำขอค้ำประกันเนี่ยร่วมกับสถาบันเงินเฉพาะกิจแล้วก็สถาบันเงินพาณิชย์นะครับทั่วไปนะครับประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเองเนี่ยก็สามารถจะกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยที่เป็นนิวมันนี่ได้ถึง4เท่าก็คือ200,000 ล้านใช่ครับในส่วนโครงการที่1แล้วก็โครงการที่2เองเนี่ยของออมสินที่ทำร่วมกับบสย.เองเนี่ยอีก 5,000 ล้านก็อีก 20,000 ล้านครับนะครับถ้ารวม2ก้อนเองผมคิดว่าเป็นใช่ๆๆ2 5
2,220,000ครับครับคุณเบียร์อ๋อใช่ครับครับผมครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ประสงค์จะเข้าร่วมในโครงการนี้เนี่ยนะฮะทั้งของIgniteก็ตามหรือว่าการสินเชื่อใหม่ก็ตามเนี่ยจะต้องทำยังไงครับคุณสิริกรครับครับก็เตรียมเบื้องต้นนะครับอาจจะเตรียมข้อมูลนะครับเรื่องของรายการเดินบัญชีนะฮะแล้วก็อาจจะมาปรึกษาที่ศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงินของบสย.ครับครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่02-890-9999หรือว่าแอดไลน์ในมือถือก็ได้ครับสะดวกมากครับเซิร์ชนะครับค้นหานะครับคำว่า TCG ครับเปิด TCG first นะครับ IRST ใช่ครับนะครับแอปเป็นเฟรนกับบสย.ครับอันนั้นก็จะมีช่องทางที่ให้ผู้ที่สนใจนะครับเราค้ำประกันตั้งแต่ 10,000 บาทนะครับภายใต้โครงการ TGS 11เองเนี่ยสูงสุดคือ40ล้านนะครับดังนั้นเองเนี่ยทั้งรายย่อยๆเองพ่อค้าแม่ขายนะครับทั้ง4กลุ่มที่ผมเรียนตอนต้นนะครับกลุ่มที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ของประเทศคือ Ignite Thailand นะครับกลุ่มที่ต้องการปรับตัวนะครับเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับ BCG กลุ่มที่ใช่ BCG นะครับและกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะครับอันนี้ผมก็เรียนว่าสามารถที่จะลงทะเบียนชื่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับผ่านช่องทางไลน์ของบจ.เราเองก็จะติดต่อกลับไปครับอันนี้เบื้องต้นนะครับแล้วก็เมื่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS11 เองเนี่ยเปิดให้บริการในประมาณต้นเดือนกรกฎาคมแล้วเนี่ยทางผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ได้ทุกธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนะครับทั้งธนาคารพาณิชย์ของรัฐแล้วก็ทั้งธนาคารพาณิชย์นะครับทั่วไปเลยนะครับครับผมในส่วนของโครงการ PGS11 ครับหมายถึงว่าเราไปถามสมมติผมเป็นลูกหนี้ของธนาคารออมสินเนี่ยสามารถไปคุยได้เลยใช่ไหมฮะถ้าออมสินนี่ยิ่งมีทั้งยิ่งง่ายเลยใช่ไหมฮะโครงการเพราะของออมสินก็จะมีทั้งโครงการที่PGS11นะครับที่กอบวงเงินค้ำประกัน 50,000 ล้านกับแล้วก็อีกไหนทางใช่กับอีกในไทยแลนด์นะครับอีก 5,000 ล้านซึ่งเป็นที่ผมเรียนว่าเป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยถูกของธนาคารออมสินครับครับก็ถูกมากคือ4ปีแรกก็อัตราดอกเบี้ยไม่ถึง 3% ครับใกล้ๆ 3% ครับครับก็เรียนว่าก็สภาพคล่องยังเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เรียนทางคุณพีรพัฒน์ว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาเองเนี่ยบจ.เองเนี่ยเราเห็นแล้วว่าธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยกลไกการค้ำประกันเนี่ยเป็นตัวกลางแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการเนี่ยหลักๆเนี่ยตอนปลายปีเนี่ยทั้ง3เซกเตอร์ครับก็คือเซกเตอร์ด้านบริการนะครับก็ท่องเที่ยวนี่แหละท่องเที่ยวบาร์ร้านอาหารโรงแรมโรงแรมเล็กๆอะไรเงี้ยนะฮะเล็กๆนะครับแล้วก็พูดบอกก่อสร้างนะฮะส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของเกษตรแปรรูปสามก็เป็นเรื่องของภาคผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคสามเซกเตอร์เนี้ยตอนปลายปีเนี่ยยอดค้ำประกันของบจ.เนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 50% ในพอร์ตของบจ.เลยเหรอฮะคือใน 4,000 กว่าล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่3เซกเตอร์นี้ดังนั้นอันนี้ไม่ใช่รายใหญ่ใช่ไหมครับคุณสิริกรรายย่อยๆเลยครับรายย่อยๆเลยนะครับย่อยไปถึงใหญ่เลยครับครับผมครับคือในส่วนของปีที่แล้วเองเนี่ย3เซกเตอร์เนี่ยมีตั้งแต่กลุ่มแบบไมโครคือสินเชื่อรายละเฉลี่ยไม่เกิน 90,000 บาทครับถึง 120,000 บาทนะครับจนถึงราย SME เองที่เฉลี่ยรายประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับก็ 50% ของพอร์ตเองเนี่ยที่ผมก็เรียนว่ามันถึงว่าเป็นการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับผมเองผมก็เชื่อว่าในปีนี้เองเนี่ยทั้งยุทธศาสตร์ Ignite Thailand ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนของ3เซกเตอร์เนี่ยเป็น3เซกเตอร์หลักที่จะผลักดันเศรษฐกิจต่อไปครับครับก็ผ่านทั้ง2โครงการครับครับพูดง่ายก็คือตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวยันภัตตาคารนะฮะใช่ครับได้หมดเลยอยู่ที่ว่าได้หมดเลยครับอยู่ที่เราจะเริ่มต้นยังไงทีนี้อย่างเท่าที่คุณสิทธิกรมีข้อมูลอยู่เนี่ยนะครับที่เราค้ำประกันไปเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่หรือว่าเราอยากจะให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มขนาดไมโคร SME หรือว่าขนาดไหนมันมีสัดส่วนอันนี้ยังไงฮะคุณสิทธิกรฮะคือสัดส่วนในพอร์ตค้ำประกันของบสย.เองเนี่ยตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยต้องเรียนทางคุณธีรพัฒน์กับท่านผู้ฟังว่า
เริ่มเห็นทิศทางเนี่ยเป็นกลุ่มไมโคร SME รายย่อยๆเนี่ยมาในระบบนะฮะมากขึ้นครับครับกลไกค้ำประกันเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญนะครับก็คือเชื่อมโยงกลุ่มที่เป็นไมโครเนี่ยสินเชื่อรายละประมาณ 90,000 บาทครับถึง 120,000 บาทต่อรายนะครับคือวันนี้เรามี 800,000 รายเนี่ยที่อยู่ในพอร์ตของบสย.นะครับ33ปีที่เราดำเนินการค้ำประกันมาเนี่ยใน 800,000 รายเนี่ย 70% นะครับคุณเพียรพัฒน์ครับ 70% ครับเป็นไมโคร SME ที่ผมเรียนตอนต้นเนี่ยสินเชื่อเฉลี่ยรายละประมาณ 90,000 ถึง 120,000 บาทต่อรายเนี่ยตอนแรกเขาเข้าไม่ได้เลยฮะหรือว่ายังไงคุณสิทธิกรปัญหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการขาดหลักประกันครับแล้วก็เรื่องของการระบุแหล่งรายได้อ๋อครับครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพอบช.เองเนี่ยเราเห็นเนี่ยทิศทางของผู้ประกอบการที่เป็นไมโครเอเจนต์เองเนี่ยเข้ามาในพอร์ตกรรมการของบช.เนี่ยมากขึ้นเนี่ยเราจึงเปิดนะครับศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงินที่ช่วยรายย่อยๆนี่แหละแล้วก็ช่วยท่านที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระบบอีกนะครับก็สามารถจะนัดหมายกับศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงินได้นะครับหลักๆศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงินก็จะแนะนำการเตรียมตัวเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อในระบบครับครับนะฮะครับครับซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะคุณสิทธิกรขอเป็นความรู้หน่อยกันแล้วกันนะฮะคือว่าช่วงเปลี่ยนผ่านมาช่วงก่อนโควิดเนี่ยแล้วพอโควิดเสร็จปุ๊บพอหลังโควิดปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่าแนวโน้มหรือว่าเทรนด์ในการท่องเที่ยวเนี่ยมันถูกย่อยสลายลงมาเหลือเป็นกลุ่มระดับพื้นๆแค่นั้นเองไม่ได้ไปไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโรงแรมหรูชั้น1ชั้น2อีกต่อไปแล้วอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับทิศทางมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะดูเลขกันใช่ครับเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกับแบ็คแพ็คที่เข้ามาเป็นลายๆไปใช่ครับเขาควรจะหากินอะไรแบบราคาไม่แพงสบายๆใช้ชีวิตสบายๆทำนองนั้นนะครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางกลไกการค้ำประกันสินเชื่อเนี่ยสำหรับทั่วการภาคโดยการภาคท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นรายย่อยๆเนี่ยรายระดับไม่เกิน 90,000 บาทที่ผมเห็นตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราก็เชื่อว่าเป็นกลไกที่สำคัญแล้วก็ช่วยให้ตอบโจทย์คือช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เองเนี่ยมีสภาพคล่องเพียงพอครับคือต้องเรียนทางคุณพิยพัฒน์กับท่านผู้ฟังว่าสภาพคล่องเนี่ยสำคัญยังเป็นใจพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยกลุ่มย่อยๆนะครับเพื่อนะครับอยู่ครับแต่ว่าปัญหาของผู้ประกอบการเองเนี่ยผมก็มองว่ามันก็มีหลายมิติทับซ้อนนะครับนะครับนี่นอกนี่ในบ้างทีนี้ถ้าท่านที่ยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อยากจะเข้าถึงสินเชื่อในระบบเองเนี่ยนะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลทะเบียนกลุ่ม SME เองเนี่ยมันมีอยู่3.2 ล้านรายวันนี้อยู่กับบจ. 800,000 รายดังนั้นก็มี2ล้านกว่ารายดังนั้นที่สนใจเองใช่ครับก็สามารถจะติดต่อครับศูนย์ที่ปรึกษาด้านการเงินของบสย.ได้นะครับเราก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับก็แนะนำและวิธีให้คำแนะนำในระบบนะครับเพราะเราเป็นตัวกลางใช่ใช่กับการพาณิชย์ของรัฐนะครับอย่างเช่นโครงการที่ทางออมสินธนาคารออมสินในร่วมกับทางบสย.ครับซึ่งผมเรียนว่าดอกเบี้ยถูกมากจริงครับถูกกว่าในระบบแล้วโครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยถูกครับนะครับ4ปีแรกเนี่ยผมว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวรวมการค้ำประกันของบสย.ด้วยนะครับเดี๋ยวนะฮะถ้าเกิดเอา3ตั้งเอา12หารนี่ผมหารไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเป็นอะไร ต่อเดือนนี่มันไม่ถึง1อะ ใช่ครับดังนั้นก็เรียนว่าใช่ครับแล้วก็ทางออมสินเองผมก็เชื่อว่าเขาก็พยายามจะขยายในส่วนของ 5,000 ล้านที่ได้รับการวัดมาเนี่ยไปในกลุ่มที่เป็นย่อยๆมากขึ้นนะครับก็ต้องติดตามข่าวในจุดนี้ครับเพราะฉะนั้นผมแบ่งอย่างนี้ได้ไหมคุณสิทธิกรบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการที่เรามีเงินเข้าไปในบัญชีของสมมติแบงก์ออมสินเลยก็แล้วกันเข้าไปทุกวันแล้วออกมาทุกวันเข้าออกทุกวันที่มันเรียกว่าฟันโฟลอะไรพวกนี้ไอ้เงินตรงเนี้ยมันจะมีประโยชน์ต่อการพิจารณาถูกไหมฮะมีประโยชน์มากครับเข้าออกเนี่ยนะในเชิงของธนาคารเนี่ยเรียกว่าเป็นกระแสเงินหมุนเวียนครับครับถ้าภาษาอังกฤษก็เป็นแคชโฟลครับดังนั้นเองเนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็เรียนว่าสำหรับพวกการเองเนี่ยการรับเงินจ่ายเงินเนี่ยด้วย QR code อย่างเงี้ยครับโอ้นี่ขั้นชัดเจนเลยอย่างเงี้ยนี่ชัดเจนคือสมัยนี้ก็ไม่มีใครพกกระเป๋าสตางค์นะครับคือผมเองผมเชื่อว่าพี่พิรพันธ์เองกับทั้งฝ่ายวันนี้ออกไปข้างนอกคือลืมถือต้องผมมีเรื่องเล่าให้ฟังคุณสิริกรผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ย55 บาทเขาบอกว่าเขาไม่มีตังทอนผมก็ถามเขาว่าทำไมครับพี่ไม่มีใครเขาใช้เงินสดกันแล้วหนูยาวที่ไหนมาทอนพี่นะครับใช่ครับนั้นผมก็เรียนว่าจะพวกการใหญ่รายย่อยครับ
ถ้าท่านรับชำระเงินเนี่ยด้วย QR code เนี่ยเรื่องของแบบ wallet เนี่ยครับครับท่านก็จะมีข้อมูลใช่รายการเดินบัญชีนะครับแล้วก็ทำให้เวลาเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยโดยธนาคารออมสินอย่างเงี้ยหรือทุกสถาบันการเงินเนี่ยครับทางธนาคารก็วิเคราะห์ง่ายก็เห็นแล้วว่ายอดขายท่านเนี่ยมีกระแสเงินสดเข้าออกวันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ใช่ใช่ครับนะครับครับทางบจ.เองเราก็จะยินดีคือจะแนะนำเพิ่มเติมให้อ๋อก็แอดไลน์มาได้ครับนะครับครับที่บสย.ครับที่เรียกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวนะฮะใช่ครับครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าโครงการนี้ PGS 11เนี่ยจะก่อให้ประชาชนหรือว่าคนไทยกี่สักจำนวนสักเท่าไหร่ฮะที่จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้ฮะสมมติว่าสมมติมันเต็มโครงการเลยนะสมมติว่าเนี่ยครับเรามองว่าอยู่คนที่เข้าถึงสินเชื่อเนี่ยมากกว่า 70,000 รายครับ70,000ถึง 80,000 รายในกองเงิน50,000 ล้านครับนะครับก็จะได้ทำให้คือ SME เองเนี่ยในตัวเลขเองเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญคือ 34% เนี่ยของ GDP เลยนะครับครับดังนั้นเนี่ยถ้าการที่SME เองเนี่ยมีสภาพคล่องเพียงพอเนี่ยผมก็มั่นใจว่าเขาก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยผมก็ตามเป้าหมายเนี่ยเขามองว่าอย่างน้อยเนี่ย 70,000 รายเนี่ยสามารถที่จะเติมสภาพคล่องให้กับพวกเขาครับนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงการจ้างงานผมว่าก็อีกแบบหลายแสนล้านตำแหน่งอะครับสำหรับ SME นะครับใช่ครับตามมาแน่นอนนะครับเอาละครับมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปฮะเชิญฮะครับก็ฝากนะครับใกล้ๆนี้ก็จะมีงานมหกรรมรวมพลัง SME ไทยนะครับวันที่19ถึง23มิถุนายนนะครับทางบจ.เองก็ไปออกบูธนะครับแนะนำนะครับผู้ประกอบการเองโดยเฉพาะ SME เองนะครับงานนี้ก็จัดโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็เข้าไปแนะนำผมเรียนตอนต้นคือพวกการที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อหรือพวกการที่มีหนี้นะครับแล้วอยากจะปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้กับบสย.ก็ไปพบกับบสย.ได้ที่งานมหกรรมรวมพลังเอสเอ็มดีไทยนะครับ19ถึง23มิถุนายนนะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจครับครับไปร่วมงานกันได้แล้วก็ถ้ายังไม่แน่ใจก็แอดไลน์มากับไปเพื่อนกับบสย.ได้นะครับเซิร์ชนะครับไลน์แอดCCT first ครับง่ายๆครับเป็นเพื่อนเรานะครับลงทะเบียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ครับเราก็ติดต่อกลับไปครับแล้วก็การแนะนำก็เป็นออนไลน์ครับครับคุณพีรพัฒน์ครับไม่จำเป็นต้องมา face to face ด้วยครับสะดวกครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณศิริกรครับขอบพระคุณครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง call center ของบสย.นะครับหมายเลขโทรศัพท์028909999โทรถามได้เลยนะครับส่วนทางไลน์เนี่ยแล้วก็ TCG First FIRST TCG FIRST นะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปคุยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงธุรกิจของเราเป็นอย่างนี้ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเราเป็นอย่างนี้ร้านข้าวแกงเราเป็นอย่างนี้จะเพิ่มจะคุยได้หมดนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของดัชนีความเชื่อมั่นทองคำลดลงไปครั้งแรกในรอบ11เดือนเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณพิบูลย์ฤทธิ์วิทยาผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินนะครับที่จะให้วงเงินสินเชื่อจำนวน10ล้านบาทไม่เกิน10ล้านบาทนะครับวงเงินสินเชื่อคำถามคือว่าธนาคารจะคิดดอกเบี้ยช่วง9เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ถ้าเป็น Facebook Live พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนทาง YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเบนวักเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในรูปแบบของ Inbox ได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ